เริ่มต้นเรื่องนี้กันครับผีถังน้ำพี่โน้ตครับเรามาเริ่มเรื่องนี้กันเลยนะฮะก็เรื่องนี้ผมนับย้อนกลับไปผมได้เคยได้ฟังจากอาโปงผมนะตอนนั้นน่ะแกยังไม่ได้เสียชีวิตครับนะฮะย้อนกลับไปเท่าที่จำความได้ตอนนั้นผมก็โตเป็นหนุ่มแล้วเนาะเพราะว่าอาโปงแกเสียชีวิตเนี่ยอายุ98ผมตอนนั้นก็น่าจะสัก17หรือ18นี่แหละถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นยังทำกู้ภัยอยู่ด้วยถ้าจำไม่ผิดอาโปงยังไม่เสียก็ยังมีการคุยเรื่องอยู่ผมก็ตอนนั้นผมก็ได้ทำงานที่ออฟฟิศของอาผมด้วยและอาโปงอ่ะก็คือแกเกษียณแล้วแกก็ต้องไปพักผ่อนที่นี่เพราะว่าอาก็จะมีคนคอยดูแลมีพยาบาลก็จ้างพยาบาลมาดูแลใช่ไหมครับขณะที่ผมกำลังกินข้าวแกอยู่ตอนเย็นน่ะก็คุยกับแกไปแกก็คือความที่เขาชราภาพมากแล้วเนาะอะไรประมาณนี้ก็แซวแกไปแซวแกไปว่าอาปงคือแต่ณตอนนั้นนะณตอนนั้นในเฟสตอนที่แกยังไม่เสียก็ได้80กว่าอยู่เพราะแกเสียตอน98ช่วงนั้นยังพอคุยรู้เรื่องกันอยู่ก็คุยไปก็เลยถามอาปงก็ที่บ้านหรือที่ตัวเถาอ่ะมีเรื่องผีแก้วป่ะเขาก็งงอะไรอ่ะปุ๋ยปัวผีด้วยแก้วคือผู้แท้จิ๋วเนาะผีด้วยแก้วเขาบอกอ๋อมีก็บอกว่าทำไมเรื่องเคยเล่นมาแล้วเหรอบอกเคยเล่นแล้วโดนแม่ตีก็เล่าแบบเรื่องเล่นที่เล่นที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงถ้าเล่าแค่ผมก็ฟังแต่เล่าแค่นิดเดียวผมเขาหัวเราะบางคำเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้พอผมเล่าจบปุ๊บใช่ไหมเหมือนเขาไม่ใส่ใจเขาก็นั่งกินข้าวต้มของเขาไปผมก็นั่งดูทีวีสักพักเหมือนเด็กเอามือมาสะกิดผมเคยได้ยินกุยถังไหมกุยถังอะไรอะไรอะกงช้าช้าที่เป็นรถกุยถังเหรอครับกุยกอไก่กอไก่เป็นภาษากุยถังกุยถังครับครับผมกุยถังคือมันเป็นศัพท์ที่เรียกเฉพาะแต่ว่าผมลองสาดเสิร์ชหาข้อมูลแล้วมันน่าจะมีชื่อเฉพาะของมันอีกอย่างนึงเพราะผมหาไม่ค่อยเจอซึ่งมันเป็นการติดต่อสื่อสารต้องบอกว่าวิธีการเล่นเนี่ยต้องมันจะเป็นภาษาจีนหมดเพราะว่ามันไม่เคยมีใครมันนำมาเล่นในเมืองไทยแต่อากงเนี่ยเขาเคยไปเจอเด็กวัยรุ่นน่ะที่สวนเถานะฮะที่เขานำมาเล่นกันและอากงก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยผมก็หัวเราะดิอากงผีถังน้ำเนี่ยนะแล้วมีผีแฟบด้วยเปล่าแล้วก็เขาก็หัวเราะนะก็แนวเล่นกันไปเพราะผมก็แค่พูดเล่นก็บอกอ่านหรือฟังก่อนคือด้วยวิธีการเรียกของเขาก็จะมีวิธีเรียกเนาะผมต้องบอกก่อนนี้ครับท่านผู้ฟังทุกท่านฮะประเพณีของประเทศจีนกับไทยอ่ะสิ่งที่ต่างกันเลยนะฮะก็คือเวลาที่คนไทยเนี่ยศพเนี่ยของคนไทยเราจะเผาถูกไหมฮะของคนจีนเขาจะฝังนะจะไม่เหมือนเราคือส่วนนึงจะไม่เหมือนแต่ถ้าเกิดบ้านใครที่ไม่มีเงินทำศพเนี่ยไม่มีเงินจ่ายทำพิธีกงเต็กเนี่ยเขาก็อาจจะเผาได้มันก็แล้วแต่ความสะดวกของเขาเนาะแต่อันเนี้ยด้วยความที่ตรงนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าผมไม่รู้ตรงนี้อากงเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาอยู่ที่ชุดเถาอ่ะตอนนั้นจริงเขาอยู่เมืองไทยแล้วแต่ว่าเขากลับบ้านไปกับอาม่าไปหาญาติหาอะไรแล้วมันมีวัยรุ่นแถวนั้นอ่ะเขาก็เล่นกันเขาถามอากงรู้จักคุยทั้งไหมอะไรประมาณนี้คือพูดภาษาแต้จิ๋วทางบ้านเขาเนาะนี่คงเขาพูดไทยได้เขาพูดที่ผมฟังเขาก็บอกว่าเออหรืออย่าไปเล่นเลยเชื่อว่าเธอรู้ไหมว่าปลดข้อห้ามมันเยอะคือผมก็งงนะผมก็ฟังแกพูดเดี๋ยวนะผีด้วยแก้วก็เคยเล่นมาแล้วนะคือเอาของใส่นี้เครื่องเส้นแล้วก็ตะเกียบเพราะอาจารย์ตามแยกก็ทำมาแล้วนะครับได้แดงก็ทำมาแล้วสารพัดทำมาแล้วนะครับเพิ่งจะเคยได้เกิดน้ำที่เคยได้ยินไอ้ผีกุยทั้งเนี่ยฉะนั้นผมก็เริ่มน่าสนใจมันน่าสนใจอ่ะน่าฟังเพราะปงดูเหมือนกับเขาเล่าอ่ะเขาเล่าไม่ค่อยเขาไม่ได้ยิ้มนะแล้วเขาเล่าเขาหน้าเขาแบบเหมือนเล่าจริงจังอ่ะผมก็ฟังเขาต่อไปเขาก็บอกว่าคือเขาปลดข้อห้ามของการเล่นผีถังเนี่ยมันต้องเป็นถังคุณมีเคยเห็นถังสังกะสีไหมถังสมัยก่อนมาใช้เนผสมไงทั้งซักผ้าด้วยใช้ย้อมสีด้วยใช้ทำนู่นทำนี่ด้วยครับเขาบอกว่าถังอ่ะมันมีอยู่หลายทรงมีทรงกลมแบบปัจจุบันแบบทรงเหลี่ยมแต่ที่เขาใช้จะมีทรงเหลี่ยมกับทรงรีผมก็ไม่เคยเห็นนะทรงเหลี่ยมกับทรงรีมันเป็นยังไงแต่มันเป็นสังกะสีถังแบบสมัยโบราณเลยเขาก็บอกว่าช่วงกลางคืนเราต้องทำเฉพาะเดือนที่เป็นที่เป็นเดี๋ยวนะเขาว่าชิวหยีหรือชิวปิกนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะเป็นวันของทางจีนเขานะเกี่ยวกับประมาณชิวหยีชิวนี่แหละเขาบอกว่าช่วงที่คืนน่ะช่วงที่คืนตอนพระจันทร์ตอนมีพระจันทร์น่ะไม่จำเป็นต้องเป็นพระจันทร์เต็มดวงครับผมข้อห้ามก็คือถ้าเล่นแล้วเนี่ยให้ถามกับตอบอย่างเดียวสิ่งที่ห้ามถามคือห้ามถามว่าเขาตายยังไงห้ามถามว่าเขาอยู่มานานแค่ไหนแล้ว
แล้วก็ห้ามด่าห้ามพูดกวนคือห้ามพูดกวนประสาทห้ามแย่เขาอ่ะคือมันมีกฎอยู่หลายอย่างแล้วมีเด็กวัยรุ่นก็คือความที่เขาคึกนองหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเขาก็เลยเขาเลยเอาไปเล่นคือเด็กๆวัยรุ่นรู้อยู่แล้วแต่ว่ามาถามข้อมูลคนเฒ่าคนแก่ซึ่งกระผมก็รู้จักก็เลยมาถามกระผมผมก็บอกเขาห้ามไปบอกไทยดีอย่าไปเล่นเลยมันไม่ดีหรอกให้เขาอยู่เป็นเขาเถอะครับเด็กเหมือนจะบอกว่าไม่เล่นแต่สุดท้ายก็เล่นกระผมก็ช่วงกลางคืนเขาก็ไปตรวจเขาก็ไปดูในหมู่บ้านใช่ไหมครับไปดูหมูดูแล้วหมูแล้วหมูอะไรของญาติเขาอ่ะเขากลับมาก็ประมาณ 3-4 ทุ่มณเวลาของตัวเถาเนาะครับ 3-4 ทุ่มก็เห็นเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้อยู่กันอยู่หลังจะอยู่หลังสันต้ากันนั่งอยู่ตัวอยู่หลังสันต้าเขาก็เดินไปเพราะวันที่เขารู้จักเนาะเด็กพวกนี้เขาก็เลยไปถามไอ้ลูกจอมีเรือลูกจอมีไกลกันวะคือทำอะไรกันทำอะไรกันอยู่ก็อ่ะคุยทั้งอากงก็สายหน้าเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะคือเขาอยากเห็นเนี่ยเด็กๆมาเล่นอะไรกันว่าเล่นกันยังไงเขาอยากจะรู้ว่ามันเหมือนสมัยที่เขาเคยเจอหนุ่มๆไหมก็เลยถามของกระพงสมัยหนุ่มๆกระพงเคยเล่นหรอเขาไม่เคยหรอกเขาเล่าต่อกันมาครับมีคนบอกมาว่ามีคนเคยเล่นเพื่อนเขาก็เคยเล่นก็บอกว่าเขาเล่นครั้งเดียวเขาไม่เล่นอีกเลยนะผมก็งงที่มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรอเออเขาก็เลยเล่าต่อให้ฟังว่าขณะที่กำลังดูเด็กคนนั้นอ่ะเด็กกลุ่มนั้นอ่ะ 4-5 คนเรียกอยู่ก็คือถังจะลักษณะเป็นการวางกับพื้นนะจะคว่ำหน้าลงกับพื้นแบบถีบแก้วเลยแต่มันทูบก็จะเป็นจุดเป็นทูบแบบหนึ่งก้านแต่ก้านใหญ่ก้านกลางก้านไม่ใหญ่มากประมาณเป็นกลางก็ถือว่าใหญ่นะเอาไปปักไว้ต่างแจ้งมีแค่นี้เองครับแล้วก็เหมือนกับเรียกตบมือแล้วมีการตบมือพนมมือแล้วใช้ภาษาของทางบ้านเขาว่าการเรียกลูกสถาอะไรผมไม่ทราบนะอากงเขาก็ไม่ได้บอกผมนะเขาก็บอกเขาว่าเขาเรียกมาจากนั้นเหมือนถังนี้มันมีอาการสั่นนิดๆอารมณ์เหมือนมีหนูวิ่งผ่านแล้วชนถังอะไรประมาณเนี้ยถังมันขยับแต่ตรงนั้นมันเป็นลานโล่งซึ่งอีกอย่างก็คือพระจันทร์น่ะมันสว่างคือทุกคนน่ะก็เห็นอยู่ว่าถังมันขยับแต่ไม่มีอะไรวิ่งผ่านเขาก็เลยถามประมาณว่าผีมาหรือยังครับอะไรประมาณนี้คุยไล่บ้ออะไรประมาณเนี้ยผีมาหรือยังถังมันขยับอารมณ์เหมือนถังมันเดินเองแต่ว่าถังมันเดินไปไม่ได้ไกลคือมันเดินแบบขยับเล็กๆน้อยๆเหมือนหนูอยู่ในถังแล้วก็พยายามจะหนีออกจากถังอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยหัวเราะกันเด็กในกลุ่มหัวเราะกันอากงเขาก็ดูเขาเห็นเขาจ้องดูใช่ไหมครับก็บอกเฮ้ยลื้อนั่งลงดีๆผีมาแล้วนั่นน่ะเขาว่าอย่างนี้ครับอันนี้คืออากงผมอยู่ในเหตุการณ์คือเขาเล่าให้ผมฟังแต่เขาไม่ได้เล่นก็ดูเด็กๆมันเล่นกันแล้วจังหวะที่เด็กถามไปน่าจะเด็กมีการถามตอบว่าไงประมาณว่าผมจะสอบผ่านไหมไอ้นี่จะมีแฟนไหมนู่นจะนี่จะนั่นจะนี่นะมันมีอยู่คนหนึ่งอยู่ถามขึ้นมาว่าผมจะตายเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าผมตายอายุไม่เกินเท่านี้ขอให้เคาะกลับมากี่ครั้งเคาะออกมาจากถังกี่ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าตายปกติหรืออายุ8-90ก็ขอให้เคาะตอบออกมากี่ทีสุดท้ายเสียงที่เคาะตอบกลับมาครับมันเป็นจังหวะก็คือความหมายของจังหวะกันเพราะคือตายก่อนหนึ่งขวดฮะคือไม่ได้ตายตามอายุคือไม่ได้ตายตามอายุเออจะไม่ได้ว่ากี่ทีนะแต่เขาบอกว่าถ้าตายแบบนี้ให้เคาะให้เคาะกี่ครั้งถ้าตายแบบนี้ให้เคาะกี่ครั้งแต่สุดท้ายสิ่งที่เคาะออกมาจากถังเนี่ยก็คือเคาะแบบแรกก็คือตายก่อนอายุไขครับนึกออกมั้ยครับคือเขาก็เงียบคือคนที่ถามเครียดละเริ่มเครียดละครับคือเพื่อนอีก 3-4 คนก็ถามอ่ะเนาะบอกเฮ้ยจริงหรือเปล่าอาจจะมีหนูหรืออะไรแน่ตอนค่ำไม่ได้มองกันนี่อือแล้วมันมีอยู่คนนึงในกลุ่มพูดออกมาว่าถามจริงใช่ผีหรือเปล่าผีผู้ชายหรือผีผู้หญิงอ่ะจู่ๆมันเหมือนอารมณ์เหมือนมันมีคนเคาะถังรัวๆจากข้างในอ่ะคือกระแป๋งมันเป็นถังจริงที่ปั้มหน้าอยู่อ่ะแล้วมันเคาะออกมาจากข้างในถังตึ๊ดนั่นน่ะเคาะทีอารมณ์เหมือนไม่พอใจอ่ะก็ถามอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้นะครับปงเขาเริ่มยืนขึ้นเขาเริ่มยืนขึ้นก็บอกให้ลืมพอก่อนสิแล้วจู่ไอ้คนที่ถามคนที่สองเนี่ยตาบอกเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเนาะอยากเห็นจังเลยเห็นบอกว่าเขาห้ามถามว่าตายที่ไหนหรือตายเมื่อไหร่ตายนานหรือยังเขาห้ามถามครับเป็นผู้หญิงหรือเปล่าหน้าสวยหรือเปล่าอยากเห็นจังเลยพูดอย่างนี้อากงอากงเขาบอกเฮ้ยเตรียมหรืออยากพูดบอยเงียบสักพักเหมือนแล้วอากงเดินถอยอากงเดินถอยคือเด็กวัยรุ่นทุกคนน่ะก็หันมามองผมว่าทำไมอากงอยู่เดินถอยสักพักเสียงมันเหมือนคนลากถังน้ำอ่ะคนลากแบบคืดขยับซ้ายดีขยับขวาดีเหมือนอากงเห็นบางอย่างอากงก็เลยเดินถอยมาผ
มลุ้นมากเลยตอนที่ผมว่าให้ฟังผมเลยถามพระพงศ์ทำไมพระพงศ์เดินถอยเด็กๆอ่ะพอหันไปอ่ะสิ่งที่ว่าเห็นคือเหมือนถังมันจะพลิกขึ้นมาพี่ออกไหมถังคว่ำหน้าลงกับพื้นแต่เหมือนถังมันจะพลิกเปิดออกมาหลังจากที่เด็กคนนั้นละถังและที่สำคัญคือเหมือนถังน่ะมันจะแง้มแล้วมันมีนึกถึงอารมณ์เหมือนคนกำลังเอามือสอดออกมาจากตะกั่วถังที่คว่ำอยู่แล้วมือเพื่อจะยกถังออกเออเพื่อจะยกถังออกถังแค่นั้นน่ะมือมาจากไหนอ่ะครับเป็นดาวยาวแล้วที่สำคัญคือตอนที่แง้มขึ้นมาอากงเห็นนี่ถึงขั้นแบบยืนตัวแข็งเลยนะผมก็ถามอากงเห็นอะไรตอนที่มือมันสอดออกมาใช่ไหมแล้วจับถังแล้วถังมันยกขึ้นมาครับแล้วพอเห็นอ่ะมันเป็นหน้าคนน่ะอยู่ใต้ถังลักษณะที่หัวทิ่มลงมาเห็นหน้าผากกับลูกตาเออมันให้มันจริงไปสักกันนะถ้าเกิดอยู่ในนั้นได้ยังไงไม่ใช่เออใช่แล้วผมยาวเหยียดเป็นผู้หญิงแน่นอนแล้วที่บอกเขาบอกว่าตาขาวอากงบอกว่าลูกตานะขาวตัวเลยเขาบอกมีแต่สีขาวหน้าดำปี๋มือดำปี๋แต่นิ้วอ่ะดูยังไงก็เป็นผู้หญิงเพราะเล็บยาวมากครับคือจากนั้นอ่ะคือเด็กคนนั้นพอเด็กคนนั้นเห็นปุ๊บมันก็เตะมันวิ่งไปก็เตะถังกระเด็นเลยเนี่ยเตะถังพร้อมหัวที่เห็นกันน่ะทุกคนเห็นหมดอะผมก็เห็นแล้วก็เด็กสี่ห้าคนนั้นน่ะเห็นหมดเตะปุ๊บวิ่งต่างคนต่างวิ่งแล้วเตะถังทิ้งไปเลยนะครับคือยังไม่ได้เชิญออกหรืออะไรเลยผมไม่รู้หรอกว่าด้วยความตกใจหรืออะไรยังไงนะฮะตรงเนี้ยคือเขากลับบ้านไปอากงเขาก็เดินกลับไปคือวันนั้นเขาก็กลับไปเล่าให้อาม่าฟังอาม่าก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไอเด็กพวกนึงพวกเนี้ยที่เล่นเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาแน่ๆเหมือนอาม่าเขาจะรู้ว่าพิธีกรรมแบบเนี้ยมันเป็นอาถรรพ์อะไรแบบไหนครับอากงเขาก็ไม่รู้นี่เขาเชื่อแต่ว่าเขาเพิ่งจะเคยเห็นจัตตาประคานั่นแหละเขาบอกแบบนี้ตอนนั้นอ่ะพอคืนนั้นพอผ่านคืนนั้นไปปุ๊บเช้ามามาหาอากงใหญ่แล้วบอกอากงพาอ้วไปหาเต้าหยินหน่อยคืนนั้นจะไปสันเจ้าผมถามว่าทำไมเมื่อคืนนอนไม่ได้เลยผมทำไมนอนไม่ได้ตั้งแต่เช้าตื่นมานะแล้วป้าเจ้ก็คือน่าจะเป็นพี่สาวเด็กคนนั้นน่ะนั่งซักผ้าอยู่หลังบ้านแล้วเขาเดินไปเพื่อจะเอากางเกงอ่ะไปให้พี่สาวซักแล้วจังหวะที่เขาเดินเอาผ้าจะไปใส่ที่ถังอยู่ด้านหลังนะมันเป็นลักษณะเหมือนคนแอบในถังอ่ะมันเกาะขอบถังอยู่แล้วโอ้หัวออกมาดูถังเป็นผู้หญิงแล้วมองหน้าเขาตรงวันจะแสบแต่เช้าเลยเขาตกใจเหมือนเขาตกใจแล้วเขาก็บอกพี่สาวก็ไม่เชื่อว่ามีผีอยู่ในถังฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินเสียงหายไปมั้ยไม่หายพี่ครับนั่นแหละฮะจากนั้นก็บอกว่าเขาก็พอเขาชี้คือพี่สาวเขาหันไปขนาดที่พี่สาวเขาหันไปอ่ะตัวเขาเองเขาก็ยังเห็นอยู่นะแต่พี่สาวไม่เห็นเขาบอกมันเป็นแค่ถังเปล่าเขาก็เดินไปหยิบถังมายื่นให้กับตัวเด็กคนนั้นนะครับและตอนที่พี่สาวเขาไม่เห็นอ่ะแต่เด็กคนนั้นเห็นว่าไอ้หัวกับมือมันเกาะอยู่ถังแล้วพี่สาวส่งมาให้เขาอ่ะโอ้ยบ้าเขาบอกเขาบอกคือชัดๆเลยผมฟังก็ขนลุกนะบอกเอ้าขนาดนั้นเลยเหรอบอกว่านั่นแหละที่มาเล่าให้อู๋ฟังแบบนี้ว่าอย่างนี้ก็ทำยังไงอ่ะอู๋ก็วิ่งหนีไปคือวิ่งหนีขึ้นห้องไปครับวิ่งหนีขึ้นห้องไปปุ๊บอะไรที่เป็นถังไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปเขาแทบจะใช้ชีวิตจำวันไม่ได้เลยเพราะจะโผล่อยู่ในแทงน้ำที่เป็นถังเป็นตุ่มอะไรที่เป็นกลมเกี่ยวกับถังอ่ะคือจะโผล่น่าจะประมาณว่าอากงเขาเลยนึกออกอ้าวเมื่อคืนลูกพูดว่าอะไรอยากเห็นนี่ไม่ใช่เหรอเขาก็มาให้เห็นแล้วไงหรือว่าในใจคิดอะไรเด็กคนนั้นเขาเงียบเขาก็คงจะคิดแบบไม่ต่างกับเราหรอกครับเขาก็เลยสารภาพกับคงไปบอกตอนนั้นนะอูไม่ได้พูดแต่แค่คิดเฉยๆว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าสวยได้จับทำเมียเลยโอ้โหครับอะไรประมาณนี้คือเด็กน่าจะไม่เชื่อเขาบอกเอาแล้วประมาณว่าพาไปหาม่าพอม่าเขาฟังจากเด็กคนนั้นเล่าพอม่าเขาพาไปหาเต้าหยินที่ศาลเจ้าครับเป็นศาลเจ้าแถวๆนั่นแหละครับเขาก็เลยบอกว่าไอ้ถังนั้นอยู่ที่ไหนให้กลับไปหามาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปด้วยก็คือเขาไปกันแล้วก็มีทั้งครอบครัวเขาไปกันแล้วช่วยกันหาถังที่เตะทิ้งไปอ่ะตรงศาลเจ้าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะแล้วที่สำคัญคือแล้ววันนั้นมันใกล้น่าถ้าจำไม่ผิดอากงบอกว่าใกล้เชียงมิงมันใกล้เชียงเม้งใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าเขาก็จะมีพวกบรรดาญาติๆที่เขามาต้องมาเส้นไหว้วันเชียงเม้งอะฮะแล้ววันนั้นอะก็คือตัวครอบครัวของเด็กก็ต้องไปน่าจะวันสองวันถัดไปมั้งเขาบอกว่าตลอดสองสามวันนั้นนอนแทบไม่ได้เลยเพราะน้ำยังอาบไม่ได้เขาบอกอะไรที่เป็นถังอะเขาไม่กล้าเขาบอกให้แม่เก็บให้หมดเลย
จนเต้าหยินเขาบอกให้หาสุดท้ายก็หาไม่เจอเขาก็เลยให้ยันเหมือนฮู้อ่ะเอามาติดตัวไว้ให้ห้อยตัวให้กันไว้ก่อนจะได้ไม่เห็นมันจะได้ไม่เจอมันแล้วพอวันที่มาพออยู่วันเชียงเม้งนะฮะเขาก็มาไหว้หลุมมันก็หลุมเขาหลุมข้างๆอ่ะให้หลุมข้างๆเขาก็ดูเขาพูดขึ้นมาไอ้นี่มาจากไหนวะตัวเขาได้ยินเขาก็หันไปว่าคือข้างๆหลุมเขาบ่นอะไรเขากำลังพูดอะไรเสียงดังมากเลยให้เอาอะไรมาทิ้งไว้ตรงนี้วะเนี่ยแล้วอยู่เขามองไปเหมือนกับผู้ชายที่เขาพูดอ่ะเขาหันมาพร้อมกับถือไอ้ถังซิงที่เขาเตะทิ้งมันนั่นแหละครับที่สำคัญคือศาลเจ้ากับฮวงซุยมันอยู่คนละที่มันเป็นไปได้ที่เตะที่จะเตะมันถึงนี่ศาลเจ้ากับฮวงซุยมันอยู่คนละที่คนละอำเภอครับเฮ้ยมันไม่แต่เขาจำได้ว่าถังนี้แหละที่เขาหยิบมาจากศาลเจ้าเขาจำได้เออเขาก็เดินไปดูเดินไปดูเด็กคนนั้นเดินไปดูจากนั้นปุ๊บเขาบอกเขาถามว่าเจอตรงไหนเด็กคนนั้นก็ถามว่าตรงไหนเนี่ยเจอข้างๆหลุมเนี่ยเขาก็เดินไปแล้วนี่หลุมใครครับอ๋ออันนี้นี่หลุมน้องสาวเป็นน้องสาวของเจ้าของหลุมที่ถือถังมาคือคนนั้นจะเขาก็เลยรู้ว่าไอ้ผีผู้หญิงที่เห็นนั้นน่าจะเป็นนี่แหละที่เขาเรียกมาเนี่ยน่าจะเป็นคุณหลุมที่อยู่ข้างๆหลุมพ่อแม่หลุมมะกงอาม่าเขาหรือเปล่าไม่มั่นใจเพราะว่าตรงนั้นน่ะผมต้องบอกว่าอำเภอนึงอ่ะหรือตำบลนึงหรือหมู่บ้านนึงอ่ะแซ่จะเหมือนกันหมดแต่ลูกอันนี้ทราบอยู่ใช่ไหมครับเพิ่งทราบจากพี่ศักดิ์เมื่อกี้นะฮะก็คือก็อาจจะเป็นเครือญาติที่แบบอาจจะไม่รู้จักกันแต่ว่าแซ่เดียวกันเพราะในหมู่บ้านมันก็เยอะเนาะครับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมันก็จะมีแซ่เดียวกันหมดที่นู่นจากนั้นอ่ะอาม่าพอเขารู้แล้วว่าอ๋อนี่ใช่ไหมอ่ะเขาก็จัดการขอเข้ามาให้เขาก็มีถ้วยแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีน้ำชาถ้วยแดงทั้งหมด5ถ้วยวางข้างล่าง3ซ้อนข้างบน2จากนั้นก็เทน้ำชาลงไปเขาก็จะจัดกระดาษสีเหลืองตัดกระดาษสีเหลืองแล้วก็เราสักพักรอเต้าหยินมาเดี๋ยวเต้าหยินมาทำให้พอเต้าหยินมาเห็นยันเขาก็ใส่ชุดตามพิธีกรรมของเขาอ่ะเขาก็ให้เด็กผู้ชายคนเนี้ยนั่งคุกเข่าตรงหน้าตรงหน้าถ้วยจอกใช่ไหมครับไอ้กระดาษที่เขาตัดออกมามันเป็นรูปคนแล้วเขาเอาได้แดงมาผูกแล้วก็ผูกไว้กับผมของผู้ชายคนนั้นน่ะจากนั้นก็เอากระดาษนั้นน่ะวางไว้ที่เอาวางพิงไว้กับตรงถ้วยช่วยถ้วยชาใช่ไหมครับแล้วก็ใส่น้ำชามันจะล้นลงพื้นใช่ไหมพอล้นลงพื้นปุ๊บกระดาษที่ขาวมันก็ซึมปุ๊บทีเนี้ยพอซึมกระดาษมันก็อ่อนมันจะกลายเป็นท่ากระดาษนั้นน่ะคือนั่งคุกเข่าเนื้อออกไงจากนั้นก็ให้เด็กคนนี้ขอเข้ามาคือก้มเพราะว่าเขาเอาได้แดงอ่ะผูกติดกับหัวกระดาษที่เป็นหัวคนแล้วก็ผูกติดกับผมของผู้ชายเด็กผู้ชายคนนั้นได้ปุ้มขอเข้ามาค่ะขอเข้ามาเขา3ครั้งจากนั้นก็บอกว่าให้เอากระดาษเป็นกระดาษทองมาเผาให้เขาให้ใบนำทางก่อนอะไรประมาณนี้ตอนเผาเขาบอกว่าให้ดูจนกว่าจะดับอย่าเอาน้ำถ้าเกิดถังไหม้หรืออะไรอย่าเอาน้ำไปลดเด็ดขาดเขาก็ดูแล้วจังหวะที่ดูอยู่ไม่รู้อะไรแต่ฝนตกเด็กคนนั้นเขาอยู่ห่างจากจุดตรงที่เขาให้เฝ้าไงพอเขาเห็นฝนตกเขาวิ่งมาไม่ทันเป็นไงอ่ะคือไฟมันดับหมดแล้วเขาวิ่งเข้าไปดูที่กระมังที่เผากระดาษเนื้อกระดาษทองอ่ะจู่ๆมันฟุ้งขึ้นมาจู่อารมณ์เหมือนคนอารมณ์เหมือนคนเตะออกมาจากกระมังอ่ะแล้วมันฟุ้งในอากาศแล้วมันคือง่ายคือมันจับมันรวมตัวกันอ่ะคิดเท่ามันรวมตัวกับลูกคนโอ้โหครับเหมือนฟิลแบบว่าคิดง่ายๆเหมือนคนตัวเปียกๆแล้วมีใครเอาแป้งมาปาใส่อ่ะแล้วแป้งไปเกาะตามตัวใช่ไหมมันจะเกาะใช่อย่างนั้นเลยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยใช่แล้วก็เหมือนกับชี้หน้าพอมันกับมันฟิลขึ้นมาเป็นรูปคนชี้หน้าจากนั้นก็สลายลงไปในกะละมังเหมือนเดิมครับเด็กคนเดียวคนเนี้ยคือเขาก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่เท่าที่จำไม่ผิดอากงบอกว่าหลังจากนั้นน่ะน่าจะประมาณเกือบปีมั้งเด็กคนนี้ตกน้ำตายโอ้โหจบปลายทางคือจบแบบตรงไหนรู้ไหมข้างศาลเจ้าด้วยคือไปเสียชีวิตตกน้ำตายอยู่ข้างศาลเจ้าจุดที่เขาเล่นอ่ะอยู่ใกล้กับจุดที่เขาเล่นแต่เพื่อนเขารอดหมดมีเขาคนเดียวที่ปากเสียไปพูดแบบนี้ผมฟังดูบอกโอ้โหชื่อเรื่องดูมันตลกนะแต่ทำไมฟังดูน่ากลัวจังเลยอ่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้
ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story